บาทกรมกิจการเด็กและเยาวชนเตรียมจ่ายเงินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิ์ตามที่ได้ยื่นลงทะเบียนไว้ในวันนี้เป็นการจ่ายเงินย้อนหลังให้กับผู้มีสิทธิ์เป็นรายกรณีจนถึงเดือนตุลาคม2562จำนวน 561,086 คนในวงเงินรวมทั้งสิ้น 1,674 ล้านบาทอย่างไรก็ตามนะคะการจ่ายเงินในรอบเดือนตุลาคมนี้ยังมีผู้ไม่ได้รับเงินจำนวนหนึ่งเนื่องจากต้องมาให้ข้อมูลสถานะของครัวเรือนเพิ่มเติมอย่างเช่นวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้องเลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้องบัญชีธนาคารปิดบัญชีธนาคารผิดประเภทโดยต้องไปให้ข้อมูลณสถานที่ที่ลงทะเบียนไว้นะคะวันนี้ก็เริ่มจ่ายกันวันแรกแล้วรัฐบาลก็พยายามปรับปรุงเกณฑ์ให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะคะเพื่อที่จะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของคุณพ่อคุณแม่จากเดิมเนี่ยจะให้แค่400บาทแล้วก็ให้แค่ครั้งแรกครั้งเดียวด้วยแต่ว่าตอนนี้รัฐบาลมีการปรับเกณฑ์ใหม่ก็คือว่าให้เพิ่มเป็น600บาทให้ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง6ขวบเลยนะคะแล้วก็มีการปรับเกณฑ์รายได้ของคุณพ่อคุณแม่ใหม่จากเดิมเนี่ยให้สำหรับคนที่มีรายได้ไม่เกิน 36,000 บาทต่อปีตอนนี้ให้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนะคะรัฐบาลก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนให้ทุกคนนะคะได้มีเรียกว่าบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็สนับสนุนให้ประชาชนคนไทยมีลูกกันเยอะๆด้วยนะใช่ว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของแรงงานขาดแคลนแล้วใช่ค่ะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะคะ